สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาแล้วนะคะอัปเดตเทรนด์ลงทุนกับเพจเดียวลงทุนนะคะวันนี้พุธที่4สิงหาคม2564ค่ะกลับมาเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกานะทาง Facebook Live ของเพจเรียวลงทุนครับก็มาเจอกันทุกวันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เหลือบากว่าแรงคือติดภารกิจอะไรจริงๆนะสำคัญจริงๆแต่ไม่ติดหรอกช่วงเนี้ยไม่ติดเพราะว่ายังไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ประชุมก็ประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่แต่รายการทีวียังไปอยู่นะคุณปิยมิตรแต่ว่าไปด้วยความแบบเรามันระวังแสดงว่าเขาบริหารจัดการได้แล้วไงใช่ไหมเขาต้องมีเขตมาตรวจด้วยขามาตรวจก่อนเข้าเลยเหรอตั้งแต่เช้าเลยตรวจไม่มาตรวจตอนที่แบบว่าพอเริ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องมาดูเลยว่านับจำนวนคนการเว้นระยะการอะไรอย่างเงี้ยมาตรการต่างๆอะไรเงี้ยแอลกอฮอล์อะไรต่ออะไรใช่เขาต้องมาดูเลยนะเขาต้องมาดูนะแต่ก่อนที่จะไปน่ะก็คือต้องยื่นขออ่ะคือทุกรายการต้องยื่นขอช่องขอกสทช.ขอไปที่เขตที่แบบว่าคนที่เขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีด้วยนะว่าทีมอ่ะทีมงานอ่ะคือรับวัคซีนแล้วยังรับเมื่อไหร่รับยังไงแล้วก็ไทม์ไลน์ว่าเราไปทำอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะนะคือแบบเยอะเลยอ่ะจริงๆก็ดีไงเพราะว่าคือถ้าแบบทำกันไปเองแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมามันจะยุ่งอันนี้มันคือผิดกฎหมายเลยนะอย่างนั้นมันทำไม่ได้แต่ว่าอย่างกองละครเนี่ยก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคงต้องใช้คนเยอะไงอย่างกองโฆษณาอย่างโฆษณาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณปิยมิตรให้ข้อสังเกตว่าหลังๆอ่ะโฆษณาอาจจะเป็นลักษณะของการใช้แอนิเมชั่นอะไรพวกนี้เข้ามาไม่ใช้คนไงหรือว่า virtual effect อะไรพวกนี้เข้ามามีเรื่องรับลมคมในไม่มันมีเรื่องมีข่าวอยู่ในเพจเรียวลงทุนวันนี้ไงว่ารับลมคมในว่าธุรกิจช่วงนี้ที่เป็นพวกนี้ก็ยังเติบโตไม่ดีเพื่อนดิฉันน่ะเพื่อนดิฉันเนี่ยเขาเพื่อนดิฉันกับลูกสาวอ่ะเขาจะถ่ายโฆษณาเยอะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาใช่พรีเซนเตอร์โฆษณาเยอะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้คือเขาก็ไม่รับงานแล้วก็บอกลูกว่าไม่ให้รับงานเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใส่แมสไงคือเขาเป็นโฆษณาก็คือใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีถ่ายคือถ้าถ่ายจริงๆอ่ะก็จะถ่ายแบบว่าเราไปตัดคือถ่ายแล้วไปตัดว่าแบบคืออาจจะถ่ายคนเดียวแบบห่างๆหรืออะไรแล้วก็แล้วทางทีมตัดก็ไปตัดแต่เขาก็บอกเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่ายังไงเนี่ยการไปกองโดยที่ถอดถ่ายแล้วเอาแมสออกเนี่ยมันแบบก็เลยไม่ก็เลยไม่รับไม่ค่อยรับงานไม่ค่อยรับเลี่ยงที่จะรับงานช่วงรับใช่หลีกเลี่ยงคือรับไปก่อนช่วงที่มันซาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังกลัวเลยบอกว่าก็ยังน่ากลัวแต่อย่างของเราเนี่ยนะถ้าเป็นรายการที่เราเห็นรายการทีวีที่ไม่ใช่ละครไม่ใช่โฆษณาเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ประกาศอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่แมสหมดหรือเป็นรายการทั่วไปอ่ะมันใส่ทั้งม้วนเลยคุณปิยมิตรแล้วก็ทานข้าวดิฉันน่ะทานข้าวเช้าดิฉันทานในรถคือไปกองอ่ะก็ทานในรถก็ปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องยุ่งกับใครใช่ทานในรถแล้วก็มื้อกลางวันอ่ะบางคนไม่ทานเลยนะบางคนไม่ทานเลยนะคือไม่เปิดแมสอ่ะแต่ดิฉันก็จะไปทานคนเดียวอ่ะคือจะไปแบบทานคนเดียวแล้วก็รีบๆๆๆแล้วก็จนน้องเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องรีบมากเพราะพี่ก็นั่งกินคนเดียวเดี๋ยวพี่สำลักแต่เราก็พยายามไงนี่คือแบบนี่คือความยากลำบากแบบ New normal จริงๆจริงๆก็ว่าแบบกลางวันก็ไปกินในรถอ่ะต่อไปก็ไปนั่งแอบกินอย่างเงี้ยต้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาไปเองอ่ะคือข้าวกองไม่มีแล้วอ่ะเขาก็มีให้แต่ว่ามีแบบของใครของมันแต่ว่า
เราเอาไปเองเราก็สบายใจไงเนาะดิฉันก็พกไปเองมีข้าวเองช้อนซ่อมน้ำเอาไปเองด้วยนะแก้วน้ำเองน้ำแข็งเอาไปจากตู้เย็นในบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยเอาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคุยไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเราก็ค่อยๆมากันครับแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องแอนิเมชันเรื่องอะไรเนี่ยมันมีข่าวที่อย่างที่บอกว่าในเศรษฐกิจต้องรู้ของเพจเรียนลงทุนเนี่ยข่าวแรกเลยที่บอกว่ายังเติบโตได้อันนี้คือส่วนกระแสนะส่วนกระแสกับอื่นๆเพราะว่าคุณแก้มก็ดู Netflix ใช่ดูนู่นดูนี่ดูจนตาแตกแล้วนะสตรีมมิ่งอันนี้ก็คือในสตรีมมิ่งเวลาเขาทำคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยในหนังในซีรีส์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้พวกนี้เข้าไปอยู่พวก Visual Effect พวก Animation หรือบางทีมี Animation เป็นเรื่องๆเลยพวกนี้มันยังโตได้อยู่แต่เนี้ยที่ข่าวที่เราเอามาลงเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยเราคือถ้าของโลกเนี่ยโตอยู่แล้วโตอยู่แล้วแต่ของไทยเราเนี่ยก็ยังถือว่าโตได้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่า 39,000 ล้านบาทโตจากปีที่แล้ว 15% ก็ถือว่าโอเค 15% มันต้องเปลี่ยนไงคือมันเปลี่ยนไงคืออะไรที่แบบว่าเคยใช้แล้วเหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนคือโลกมันเปลี่ยนจริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกอ่ะเหมือนที่ดิฉันดูซีรีส์ล่าสุดเรื่องอะไรนะ Search W อันนี้ก็เรื่องของนี้เลยใช่เรื่องของของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาไปเปลี่ยนหน้าเว็บใช่ไหมคือเขาต้องการทำเว็บให้มันปังให้มันอะไรเงี้ยเขาไปเปลี่ยนหน้าเว็บไอ้อะไรที่มันเก่าๆอยู่เดิมอ่ะเขาก็ต้องเอาออกไงแต่ตอนนี้มันก็คือเหมือนกับว่ามันมีผลทางใจเพราะว่าบางอย่างกว่าปีอ่ะมันอยู่มา15ปีอยู่มา20ปีอยู่มา15ปีแล้วตอนเริ่มต้นมันเริ่มจากอย่างนี้จริงๆเหมือนเมื่อก่อนเราจะเห็นแบบ My Home Page อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาออกเขาก็ต้องทำใจนะแต่เขาก็พูดว่าให้นึกเหมือนกับว่ามันเป็นวัยหนุ่มสาวที่มันจากเราไปแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องหายไปมันเป็นความรุ่งโรจน์ที่ถูกลืมเลือนคือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็เก็บไว้ไม่ได้รุ่งโรจน์ในยุคนั้นในยุคนั้นแต่ว่าพอถึง15ปี20ปีอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนเนี่ยเราจะไปยึดติดอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยมันเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันหวนนึกถึงได้แต่ว่าในเมื่อมันใช้งานไม่ได้เหมือนเพจเจอร์อ่ะเรายังนึกถึงมันอยู่ว่าตอนนี้มันตื้อๆๆๆมาอะไรอย่างเงี้ยคุณปีมีส่งข้อความมาว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรนะถ้าไม่โทรกลับออฟฟิศเดี๋ยวนี้เงาหัวจะขาดนี่คุณปิยมิตรคุณปิยมิตรเป็นคนส่งข้อความหานักข่าวในเพจเจอร์มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องโทรไปเช็คข้อความแต่ช่วงแรกเลยอ่ะก็จะกดหมายเลขแล้วให้เราโทรไปเช็คเวลาบอกคิดถึงกันอ่ะโอเปอเรเตอร์ที่เขารับเขาก็จะบอกว่าข้อความจากนี้นะคะฝากบอกว่าทานข้าวหรือยังคิดถึงจังอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมียุคนึงซึ่งเราส่งข้อความเองได้แต่เป็นเพจเจอร์เหมือนไลน์แบบเนี้ยแต่นั้นก่อนเป็นเพจเจอร์เป็นตัววิ่งอ่ะคุณปีนี้ก็จะส่งหานักข่าวว่าถ้าไม่โทรกลับออฟฟิศเดี๋ยวนี้เงาหัวจะขาดทุกคนบอกเฮ้ยนี่จริงเหรอคือโอ้แบบว่ามันเป็นอย่างนี้เราฟังนิดหนึ่งเมื่อก่อนผมเป็นบรรณาธิการข่าวเนี่ยเราจะอยู่ข้างในออฟฟิศนะแต่ว่าคนข้างในออฟฟิศเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี้เราจะต้องรอรับรายงานจากนักข่าวข้างนอกใช่นะแล้วก็เรามีภารกิจที่จะต้องประชุมกองบรรณาธิการเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับรายงานจากนักข่าวข้างนอกเนี่ยเราจะมืดบอดเลยไม่รู้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเราก็จะไม่มีเรื่องที่จะเข้าประชุมแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเลือกข่าวนั้นข่าวนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนนักข่าวข้างนอกเงียบเนี่ยผมก็จะต้องตามแหลกลาเลยตามแบบเงาหัวจะขาดอ่ะคิดดูละกันนี่เป็นคำของคุณปิยมิตรนะนักข่าวจำได้เลยว่าเฮ้ยนี่พี่ยังส่งมาจริงเหรอเงาหัวจะขาดของเขานั่นแหละส่งเป็นยังไงนี่คุณบอลบอกว่าทีมทำโฆษณาให้ Netflix ในไทยโตมากเลยเพราะว่าอันนี้มันถึงว่าเปลี่ยนจริงๆแล้วก็วันนี้มีข่าวในเพจเรียวลงทุนด้วยที่เป็นข่าวอัปเดตใช่ไหมคะสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันใช่ไหมที่เขาสรุปให้ก็ติดตามได้ไปติดตามดูกันได้เพราะว่าเรามีทุกช่องทางเลยตอนนี้คนติดตาม Twitter ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ทั้งเพจทั้ง Twitter YouTube Podcast ไอ้ Podcast เนี่ยคือพอดีผมไปติดตามไว้มันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็เข้าไปฟังบ้างบางทีก็ดีก็ดีนะคือแต่ละช่องทางนี้มันก็มีเอกลักษณ์ของมันแหละเพราะที่เราไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะแล้วถ้าเกิดคนมาดูย้อนหลังนะจะดูในเพจก็ได้เพราะเพจมันก็คลิกดูได้ตลอดไงว่าที่เป็นไลฟ์
หรือว่าจะไปดู YouTube อ่ะน้องเขาก็เอาไปให้หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากเปิดฟังไม่อยากอะไรเงี้ยไม่อยากแบบเห็นหน้าไม่อยากอะไรแล้วจะฟังแบบเอาไปทำอย่างอื่นก็ในพอดแคสต์เขาก็อัปเดตให้เนี่ยเรียวลงทุนก็มีในพอดแคสต์มีทุกช่องทางเลยนะคะอีกช่องทางนึงคือ LINE แอดเรียวลงทุนนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวแจ้งไปเลยกันละกันว่าวันนี้นะคะสำหรับคนที่ติดตามนะคะแล้วถ้าใครเป็นสมาชิก Exclusive Member ของ LINE @เรียวลงทุนซึ่งเมื่อก่อนคือ LINE @ PK Talk อ่ะนะ LINE @เรียวลงทุนวันนี้เนี่ยไปแล้วหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 9อันนี้เป็น Exclusive จัดทำขึ้นเป็นพิเศษคุณปิ่มมิตรหาข้อมูลอะไรต่างๆนานาแล้วก็ทำเป็นคลิปขึ้นมานะมีแบบข้อมูลของบริษัทที่เป็นหุ้นเข้าตาเราเลือกมาเรียบร้อยแล้วง่ายๆอ่ะอธิบายง่ายๆนะว่าแล้วก็คือดูจบภายใน20นาทีก็จะหายสงสัยไปเยอะเลยนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเข้าตาค่ะค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าแนวหุ้นเข้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปคลิก YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่าหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้มันก็จะมีที่เปิด Public อ่ะที่ให้เห็นนะ EP 1 EP 2 EP 3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าแนวมันเป็นแบบนี้แต่อันนั้นคือเก่าแล้วนะอันนั้นคือทำมานานแล้วนะแต่ EP 9เนี่ยคุณจะหาไม่เจอถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก Exclusive เราส่งให้เฉพาะ Exclusive Member เท่านั้นใน LINE @เรียวลงทุนค่ะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน LINE แอดเรียวลงทุนหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำยังไงจะเป็น Exclusive Member ก็ทักเข้าไปที่ข้อความได้เลยนะครับข้อความของเพจนี่แหละของเพจก็ได้จะมีแอดมินทีมแอดมินเขาจะคอยตอบอยู่นะครับสอบถามเข้าไปได้นี่โอ๊ตบอกเข้าตามแถมได้เงินด้วยครับก็น่าจะได้น่าจะลงทุนกับหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ของคุณปิ่นนี่ไปหลายตัวแล้วเนี่ยน้องโอ๊ตเนี่ยคือถ้าใครสร้างพอร์ตขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นมีใครบอกที่จะสร้างพอร์ตเขาบอกเขาจะสร้างจำลองตอนนี้ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยบอกว่าคุณปิ่นนี่ทั้งหมดก็คือเรา9 EP แต่ว่าหุ้นน่ะ8ตัวที่แนะนำไปใช่ไหมเขาบอกว่าจะสร้างพอร์ตตามคือถ้ารวม OR ด้วย7ตัว7ตัวเพราะว่า EP 8มันเป็นตัวรวมไงก็คือหุ้นทั้งหมด OR ไม่นับถ้าไม่นับ OR ก็6เพราะ OR มันเป็นหุ้นแบบใหม่หุ้นน้องใหม่หุ้น IPO ตอนนั้นไม่ใช่สิมันมี9 9คือ9 9คืออันนี้นะใช่ไงอ๋อถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็เป็น7ก็8ก็รวมตัวนี้ด้วยก็เป็น8ตัดถ้ารวม OR ถึงจะเป็น8ไงก็รวมมั้ยล่ะจะรวมมั้ย OR ตกลงจะรวม OR มั้ยรวมเอารวมก็ได้รวมก็เป็น8ตัวแล้วจะสร้างพอร์ตจำลองหุ้น8ตัวก็ถึงรวมหรือไม่รวมเนี่ยคือถึงตัด OR ออกพอร์ตก็ยังมีกำไรอยู่ค่อนข้างดีเพราะตอนนั้น OR ที่ทำเป็นคลิปอ่ะไม่ได้เป็นหุ้นเข้าตาหรอกมันเป็นหุ้นใหม่แล้วอยู่ในกระแสก็เลยทำเป็นหุ้น OR ขึ้นมาไม่รวม OR ก็7ตัวเอาแบบนี้ก็7เป็นหุ้น7ตัวพี่เอียงมือดีจริงครับคือแบบว่า7ตัวไงที่แนะนำไม่รวม OR นะ EP 1 2 4 5 6ครับ7แล้วก็9อันนี้ EP 9ต้องดูกันว่าจะเข้าตาคุณปิ่มมิตรแล้วจะเข้าตาท่านอื่นหรือเปล่านะคะอ้าวก็ทักทายได้คุณสมกรใช่ไหมบอกว่าเพิ่งรู้ว่าคุณปิยมิตรโหดรู้จักน้อยไปอ๋อตอนที่ตามนักข่าวออคือไม่งั้นไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่เราเป็นคนคุมเนี่ยโอ้โหตอนนั้นผมอายุยังน้อยๆอยู่เลยนะแล้วก็คนที่เป็นลูกน้องนี่อายุมากกว่าอายุเยอะก็หลายคนถ้าเราไม่โหดนี่เอาไม่อยู่นะครับค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครจะสนใจนะคะบอกว่าสมาชิก Exclusive ทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าดูทางเพจอยู่ก็ inbox เข้าไปที่เรียวลงทุนเลยจะให้น้องเขาคุยเข้าไปที่ inbox ในกล่องข้อความนะครับเพราะว่าส่งมานั่นเดี๋ยวก็มีน้องแอดมินที่เขาคอยตอบอยู่หรือจะแอดไลน์ก็ได้แอดไลน์ก็แอดเรียวลงทุนนะคะอ้าวไปดูโควิดระดับโลกที่บอกว่า200ล้านคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับ2ล้าน259,000 คนของวันนี้ล่าสุดแล้วก็เสียชีวิตไป 4,258,679 คนรักษาหาย180ล้านคนนะครับในประเทศที่ยังหนักหนาสาหัสอยู่ก็ยังคงเป็นสหรัฐโอ้โหสหรัฐขึ้นมาเป็นแสนแล้วนะแกเมื่อวานนะนี่เป็น 90,000 อะไรอย่างงี้คือเป็นการขึ้นหลักแสนในรอบใหม่คือก่อนหน้านู้นเราอาจจะเคยเห็นแต่ว่ารอบหลังเนี่ยสหรัฐเพิ่งขึ้นหลักแสนแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปครึ่งประเทศแล้วโอ้โหหนักนะ 104,000 กว่าคนนะฮะของสหรัฐ
ขึ้นอันดับ1เลยสำหรับผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่าอินเดียเนี่ย2เท่ากว่านะครับเพราะว่าอินเดียติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 42,000 บราซิล 32,000 รัสเซีย 22,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียงลำดับจัดลำดับนิดนึงดูว่าไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของรายวันอยู่อันดับที่11นะครับหลุดจากท็อป10เพราะว่าใน10อันดับแรกเนี่ยเกิน 20,000 ของบ้านเราวันนี้เกินนะแต่ตัวเลขในตารางที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยเทียบเมื่อวานเพราะว่าหลายๆประเทศยังไม่ได้รายงานข้อมูลของวันนี้เข้ามาเราก็ใช้ตัวเลขข้อมูลเทียบกันอยู่เนี่ยเมื่อวานของเรา 18,900 กว่ายังไม่ถึง 20,000 นะครับก็เลยไม่ติด10อันดับเพราะว่าสเปนเขาอันดับ10เนี่ย 20,000 สหราชอาณาจักร 21,000 รัสเซีย 22,000 ก็ไล่ไปดูแข่งกันน่าดูเลยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจากที่หลายๆประเทศคือตอนเมื่อวานเนี้ยมีประเทศเดียวที่เกินพันตอนนี้กลายเป็นเกินพัน2ประเทศคืออินโดนีเซียกับบราซิลคืออินโดเนี่ยไม่น่าแปลกใจเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าถ้าเขาคุมไม่อยู่ในระดับพันกว่าเนี่ยเขาจะพันกว่าตลอดนะเพราะว่าจนกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงแล้วก็ไหลเข้าสู่ระบบการรักษาได้ดีขึ้นนั่นแหละถึงจะลดลงอินโดนี่ก็ยังเสียชีวิต 1,598 เกือบ 1,600 คนบราซิล 1,238 คนคือถ้าบราซิลขึ้นมาในหลักนี้แล้วก็ยังติดเชื้อวันละ 30,000 เนี่ยเราจะเห็นผู้เสียชีวิตของบราซิลเนี่ยเขาคงระดับสูงต่อเนื่องไปอีกเพราะว่ามันไอการบริหารทรัพยากรเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับรองลงมาจะเป็นพวกรัสเซียอินเดียนะครับก็เสียชีวิต700คน500คนพวกนี้นะครับอ่ะมาถึงบ้านเรานะครับของตัวเลขวันนี้ที่บอกว่าขึ้นหลัก 20,000 แล้วเดี๋ยวเราลองโชว์เป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ย 20,200 คนนะครับ 20,200 คนมาจากในเรือนจำที่ต้องขังเนี่ย187แล้วก็ข้างนอก 20,013 คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก188คนนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นสีเขียวจะเห็นว่าหายป่วยกลับบ้านได้17,000ค่ะที่เมื่อวานคุณแก้มบอกโอ้ย17,000-18,000เนี่ยทำไมมันกลับบ้านได้เยอะนิดเดียวเมื่อวานห่างกันนิดเดียวเองวันนี้อันนี้ก็เกือบ18,000เพราะว่าใช่แต่ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อสิมันก็กลับมาเป็น 2,000-3,000 อีกแล้วไงส่วนต่างอ่ะนะครับ 17,975 ที่หายกลับบ้านเร็วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเขาหมอให้กลับเร็วพอดีมีคนรู้จักที่เป็นติดเชื้อโควิดและเขาเข้ารับการรักษาเนี่ยก็กลับนับจำนวนวันดูแล้วเนี่ยไม่ถึง14วันนะคุณแก้มนั่นแสดงว่าอันเนี้ยเขาอาจจะไม่ต้องรอถึง14วันถึงจะได้กลับคือก็จะตรวจเช็คเชื้อว่าเป็นระยะถ้าเห็นแล้วว่าไม่มีเชื้อที่จะแพร่กระจายให้คนอื่นแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงอาจจะสัก10วันเขาก็ให้กลับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเราถึงเห็นตัวเลขหายบ้านก็จะเยอะค่อนข้างเยอะก็จะเยอะนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลนะส่วนในเรื่องของการฉีดวัคซีนของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าวัคซีนเข้ามามันก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าศักยภาพมีเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้วัคซีนไม่พอขนาดว่าหอการค้าที่เข้ามาช่วยอ่ะเขายังบอกเลยว่าถ้าไม่มีวัคซีนเข้ามาเนี่ยไอ้ที่ศูนย์ที่ตั้งรอกันไว้อาจจะต้องปิดบางศูนย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้ามาก็ยังสามารถที่จะกระจายได้อยู่นะครับเข็มแรกนี่ประมาณ 20% ของประชากรที่บอกไปก็ประมาณ14ล้านเข็ม14ล้านโดสนะครับเข็ม2 4ล้าน 185,000 ก็ประมาณ 5.8% ละวันก่อนเราพูดกัน 5.5% มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในสำหรับเข็ม2ที่ฉีดเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนครับซึ่งก็มาอยู่นะตอนนี้ก็ทยอยมาก็เห็นตอนนี้ก็มีแบบว่ามีข่าวว่ามาอยู่เหมือนกันก็บริหารจัดการให้มันได้ละกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่าก็ทั้งเรื่องของวัคซีนแต่ว่าวัคซีนเองเนี่ยพอไปดูยุโรปอเมริกาหรือว่าหลายประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถึงจะฉีดยังไงก็ตามก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีนะครับวางใจไม่ได้คือวางใจได้ในแง่ที่ว่าจะไม่ป่วยหนักและเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะว่าดิฉันดูนั้นบอกว่ายอดคนเสียชีวิตในของเราอ่ะที่เยอะๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับวัคซีนไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยอย่าไปว่ากันว่าทำไมไม่รับทำไมเพราะบางทีเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงจริงๆครับเขาเข้าไม่ถึงวัคซีนจริงๆนะคะบางคนบางกรณีก็อาจจะ
อาจจะลังเลเองแล้วก็รับช้าไปแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการรับอยู่แล้วแต่เขาเข้าไม่ถึงครับก็โควิดอย่างนี้ข้อมูลแบบนี้นะครับแต่ว่าผลกระทบที่มาถึงตลาดทุนก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะคุณแก้มถึงแม้ว่าเมื่อเช้านี้หุ้นบ้านเราจะบวกไปนิดหน่อยแต่ว่าในที่สุดก็กลับมาติดลบอีกตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขากลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ดังซี่ของทางฝั่งนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนนี้ตัวดาวโจนส์เนี่ยก็ขึ้นไปเหนือ 35,000 จุดนะ 35,116 จุดเพิ่มขึ้นไป278.0.8% นะคะแล้วก็ Nasdaq เนี่ยเพิ่มขึ้น 80.23.0.5% S&P 500ก็เพิ่มขึ้น 35.0.82% ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีของดาวโจนส์นะถ้า1ปีย้อนหลังนะยังบวก 31% S&P 500บวก 33% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกไป 35% ใกล้กันหมดเลยก็1ปีย้อนหลังอันนี้เป็นเหตุผลที่กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนสหรัฐทำไมถึงยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับนะก็สะท้อนจากดัชนีพวกนี้แหละค่ะส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100เมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น24จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น47จุดนะคะแล้วก็ดัคแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีลดลง 13.65 จุดส่วนในเอเชียเช้าวันนี้ตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอีลดลงไป 38.0.14% ก็ไม่เยอะทางเสียงฮ่องกงนี่เพิ่มขึ้น344จุดค่ะ 1.3% แล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะคะ CSI 300เพิ่มขึ้น 20.0.4% ตลาดหุ้นบ้านเราคุณปิ่มมิตรบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยดัชนีขึ้นไปใช่ไหม 1,500 แต่บวกนิดเดียว43จุดต่ำสุด 1,534 จุดล่าสุด 10:23 นาทีค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,534.69 จุดลงไป 5.82 จุด 0.38% แล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 1,800 ล้านบาทนะคะส่วน Set 15 Index 918.09 จุดลดลงไป 4.27 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,600 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็น 7 Up อ่ะวันนี้อันดับ1แต่ไม่ใช่เครื่องดื่มนะไม่ใช่ 7 Up 2บาท 10สตางค์ลดลง44สตางค์ 17% ดูข่าวเขาหน่อยดิมีเขามีเรื่องคาดการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาส2นะตอนนี้ที่เล่นๆกันที่แรงๆเนี่ยมันมีบางทีก็ขึ้นไปเกินกว่าที่คาดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่อย่างนี้เซเว่นอีเลฟเว่นเขาเซเว่นอัพอย่างนี้ป่ะอันดับที่1นะมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเดี๋ยวให้มาดูแล้วกันอันดับ2เนี่ยเป็นติดล้อติดล้อ40บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์คือหุ้นพวกนี้เวลาที่ซื้อขายกันแรงๆเนี่ยเขาจะถูกมาตรการกำกับดูการซื้อขายใช่เดี๋ยวเขาจะโดนแบบว่าคือเข้าระบบ cash balance คือต้องซื้อด้วยเงินสดเท่านั้นก็มีเงินในบัญชีก่อนอ๋อนี่จะสั่งซื้อได้ติดแล้วติดแล้วอ๋อพอติด cash balance ก็ติดจนถึง24สิงหาคมค่ะก็ 7 up 2บาท10ลดลง44สตางค์นะคะติดล้อ40บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ปตท. 35บาท25เท่าเดิมค่ะกันกุลอยู่ที่4บาท74สตางค์ลดลง8สตางค์ KBank กสิกรไทย104บาทลดลง1บาท50 BCH นะคะ24บาท60เพิ่มขึ้น50สตางค์ TU 22บาท70เพิ่มขึ้น20สตางค์ SCB ไทยพาณิชย์96บาทลดลง25สตางค์ Wise 11บาท50ราคาเท่าเดิมแล้วก็ Sun 8บาท90เพิ่มขึ้น40สตางค์หุ้นอะไรกันวะเนี่ยหุ้นอะไรวะเนี่ยก็จะมาแปลกๆมันจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ต50หรืออะไรอย่างนี้แล้วนะหุ้นอะไรกันมันเหมือนกับจะสวิงค่อนข้างเยอะอย่าง 7up เนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยแก้มมันจะขึ้นมาวันนึง 3% 10% 4% นะขึ้นมา 6-7 วันเนี่ยโอ้ยเยอะมากอ่ะจาก2บาทกว่าๆนะขึ้นมาเป็น3บาท58สูงสุดไปตอนนั้นแล้วถึงจะค่อยๆปรับลดลงมาค่อนข้างสวิงเยอะนะเอาแบบเวียงเลยแหละนะคือเคยขึ้นวันละ 10% ก็มีเห็นลงวันละ 10% เหมือนกันนะครับหุ้นประเภทนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันจะ
เหินขึ้นเหินลงมากไปหน่อยนะครับแล้วก็หุ้นอีกหลายๆตัวที่ติดอันดับวันนี้ก็มีบางตัวก็จะเข้าขายลักษณะอย่างนี้แต่ก็สะท้อนนะสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะถ้าหุ้น10อันดับเป็นแบบนี้นะใช่ใช่ใช่แสดงว่าอารมณ์การลงทุนในตลาดตอนนี้เนี่ยมันไปยังไงนะครับก็ลองดูแล้วกันต้องระมัดระวังถ้าอย่างเงี้ยคือพอเราเห็นตัวอื่นๆที่มันพฤติกรรมคล้ายๆหุ้นที่เราถืออยู่นะหุ้นที่เราถืออยู่บางตัวมันอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ขนาดนี้แต่ถ้าคุณเห็นว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นมาโดยปัจจัยรองรับเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับผมเคยเขียนไว้ในหนังสือจับจังหวะลงทุนหุ้นแบบไหนปังแบบไหนพังเนี่ยถ้าหุ้นมันขึ้นมาและมีเหตุผลรองรับอันนั้นยังพออนุโลมนะครับแต่ถ้าเวลามันขึ้นมาวันหนึ่ง 8% 9% 10% ต่อเนื่องกัน 2-3 วัน 4 วันนะแต่พอไปหาเหตุผลรองรับจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่หนักแน่นพอที่จะรองรับได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นอกจาก7 up แล้วนะครับก็มีหุ้นบางตัวนะอันนี้พูดได้เพราะว่ามันก็จะเป็นหุ้นที่ซื้อขายอยู่แล้วก็ติดแคชบาลานซ์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างชื่อยูเข้มนี่ก็ราคาก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างหวือหวาเหมือนกันนะครับมีทั้งขึ้นที 10% 20% นะแล้วก็วันนี้ก็ลง 10% อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นช่างเขานะครับอ่ะก็ให้ดูให้จับจังหวะดูแล้วก็ตัวที่จะไปสนับสนุนว่ามันมีโอกาสที่จะยืนราคาได้หรือไปต่อหรือเปล่าก็คือผลการดำเนินงานไตรมาสที่2และในอนาคตนะอันนี้คือตัดไตรมาสที่2เนี่ยอย่างน้อยๆต้องเป็นตัวที่ซัพพอร์ตก่อนว่ามันรองรับมันเติบโตได้จริงนะครับแล้วก็ดูในอนาคตว่าจะเติบโตได้หรือเปล่านะส่วนที่ประเด็นร้อนร้อนอีกเรื่องนึงนะคะเช้าวันนี้สำนักงานก.ล.ต.เนี่ยส่งหนังสือ2ฉบับนะฉบับแรกถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะ THG แล้วก็ฉบับที่2เนี่ยส่งถึงคุณหมอบุญคุณนายแพทย์บุญวนาสินในฐานะประธานกรรมการของ THG นะคะให้ชี้แจงกรณีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับการซื้อวัคซีนซึ่งก็เราก็คงตามเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ก.ล.ต.เนี่ยในจดหมายเนี่ยบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มันมีความขัดแย้งกันนะระหว่างเรื่องของการสั่งเรื่องของตัดกระพานกะลาโหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ผิดครับและอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ก.ล.ต.ก็เลยอาศัยอำนาจตามมาตรา58วงเล็บ1และ2แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535จริงๆก.ล.ต.ก็มีปรับปรุงหลักเกณฑ์พ.ร.บ.เนาะแต่อันนี้ก็ยังตามพ.ร.บ.2535แต่เขาก็ไอ้ฉบับแก้ไขอะไรเขาก็จะอ้างอิงไปถึงตรงนี้ค่ะก็ให้ทั้งธนบุรีเฮลท์แคร์แล้วก็คุณหมอบุญเนี่ยชี้แจงข้อมูลภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมชี้แจงมาแล้วนะ2ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับไม่เขาเพิ่งส่งวันนี้เองนี่ไงดร.สุวดีพันธานิตเลขานุการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์แจ้งอย่างนี้ไม่ได้สิเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเอาที่เขาส่งมา2ทุ่ม28นาทีของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับที่ระบบของตลาดหลักทรัพย์ก็จะขึ้นคือเวลาเขาส่งเข้าไปในระบบตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปกติตลาดเขาจะไม่กักใช่เขาอาจจะดูนิดๆหน่อยๆนะแล้วมันก็จะปล่อยเข้ามาเลยตอน2ทุ่ม28นาทีนะครับจากลงชื่อในจดหมายเป็นดร.สุวดีพันธานิตนะบอกว่าตามที่ได้มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งระบุว่านายแพทย์บุญวนาสินให้สัมภาษณ์ถึงการนำเข้าวัคซีนโควิด19ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหมโดยจะมีการทำสัญญาภายในสัปดาห์นี้และระบุว่าสามารถนำเข้ามาภายในเดือนสิงหาคมนั้นบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนขอชี้แจงว่านายแพทย์บุญวนาสินไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาดังกล่าวแก่สำนักข่าวและได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักข่าวแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะแล้วก็ THG หรือว่าของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์ขอยืนยันว่าการติดต่อนำเข้าวัคซีน mRNA และวัคซีนอื่นๆยังดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สามารถนำวัคซีนมาช่วยประเทศชาติได้เร็วที่สุดอันนี้มันเมื่ออันนี้มันเมื่อคืนเมื่อคืนไงแต่เมื่อเช้าเขาให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าคุณหมอบุญให้สัมภาษณ์เขาบอกไม่ต้องรอแล้วเพราะมันไม่ได้แล้วอันนี้มันเมื่อคืนไงใช่ใช่อันนี้ไปชี้แจงเป็นทางการไงแต่สิ่งที่หมอบุญมาพูดให้กับที่ต่างๆอันเนี้ยกลต.เขาถึงถามไงเพื่อให้ชี้แจงเป็นทางการอีกทีถูกไหมแต่เป็นทางการก็คือมันไม่ได้แล้วไงแต่อันนี้บอกว่าอะไรยังจะสุดความสามารถอยู่เป็นเมื่อเช้าเนี่ยพูดว่ามันไม่ได้แล้วไงอันนี้มันเมื่อคืนแต่เมื่อเช้าไม่ใช่นี้แล้วเพราะฉะนั้นกลต.ก็ถึงบอกให้ชี้แจงใหม่ว่ามันยังไงเออคือตอนนี้บอกไม่ต้องรอแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจบแล้วคือเมื่อวานเมื่อคืนนี้ยังบอกว่าจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างสุดความสามารถแต่เช้านี้มันไม่ได้แล้วนะต้องชี้แจงใหม่นั่นแหละโอเคเออก็ไปดูคุณปิยมิตรอ่ะราคาหุ้นเช้าวันนี้ของ THG อ่ะลงไป 6.5% ลงไป2บาทก็ถ้าเล่นตามข่าวมันก็จะมีข่าวเข้ามากระทบอย่างนี้แหละค่ะนะครับหุ้นแนะนำมันติดแคชบาลานซ์เป็นอะไรไหมคะแนะนำในไหนคะในหุ้นเข้าตา5บล็อกเกอร์ผมก็พูดไปแล้วในนั้นในคลิปนะครับว่าช่วงนี้ติดแคชบาลานซ์อยู่นะเพราะว่ามันก็มีการซื้อขายที่ EP 9ใช่ใช่ EP 9 EP 9นะครับคือหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์เนี่ยไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดีทุกตัวนะต้องบอกมันเป็นมาตรการกำกับการซื้อขายเมื่อในเรื่องของปริมาณการซื้อขายมันอยู่ๆจากก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วมันมาเยอะราคามันเปลี่ยนแปลงเยอะ PE อาจจะสูงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นจะอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะสามารถดูได้นะครับว่าคือดูจากสิ่งที่วิเคราะห์ให้เป็นหลักนะครับส่วนหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์เนี่ยอย่าไปมองว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่แย่ทุกตัวนะเพราะมันเป็นหลักเกณฑ์ที่พอมันเข้ามันก็ต้องติดอะนะหุ้นพื้นฐานดีหลายๆตัวก็ติดแคชบาลานซ์ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้เงินสดซื้อแค่นั้นเองนะมันก็อาจจะเป็นจังหวะดีสำหรับคนที่ถ้าราคามันพักเพราะว่าติดแคชบาลานซ์นะแต่มันก็จะเป็นจังหวะดีของคนที่อาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคามันขึ้นมาแรงแค่นั้นเองอันนี้เมื่อเช้าคุณหมอบุญให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับเรื่องดีลเจรจาซื้อวัคซีนโควิดจาก BioNTech เยอรมนีจำนวน20ล้านโดสจบแล้วไม่ใช่ดีลจบแต่จบเพราะไม่สามารถทำได้แล้วไม่สามารถทำได้แล้วติดประเด็นเรื่องหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้นำเข้าวัคซีนวัคซีนมีแต่หาหน่วยงานนำเข้าไม่ได้ก็คือตกลงก็คือว่าไม่มีครับตามนี้ซึ่งกลต.บอกว่าข้อมูลอะนะตามดูเหมือนข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยมันขัดแย้งครับเขาว่าอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้ากลต.ถามเป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องตอบเป็นลายลักษณ์อักษรมาอีกทีนึงนะว่าจะยังไงนะครับเพราะให้สัมภาษณ์นี่เขาไม่นับเป็นการชี้แจงเป็นใช่ต้องเพราะฉะนั้นอันเมื่อคืนอ่ะไม่ได้ก็ต้องอันนี้แหมเมื่อวานพูดถึงไอตัวสถาบันคุ้มครองเงินฝากอ่ะสถาบันการเงินฝากอ่ะนี่เขาส่งมานี่ข่าววันที่เท่าไหร่เขาไม่ได้ลงวันที่เขาเพิ่งส่งมาให้บอกแล้วก็นั่นนะคะคุ้มครองเงินฝาก1 ล้านบาทเริ่ม11 สิงหาคม 2564นี่พี่เขาส่งไลน์มาให้ไม่รู้ว่าข่าวเมื่อไหร่นะแต่ว่าไม่รู้เป็นฟังเราเมื่อวานหรือเปล่าแล้วบอกว่าคุณต้องมีข่าวมาอีกทีนะเอาตามนี้นะคะตามนี้อันนี้ไปเรื่องที่เป็นจะดูภาพใหญ่ๆภาพรวมๆไหมต้องดูปัจจัยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางของหลายประเทศของบ้านเราด้วยนะของเราวันนี้วันที่4นะครับของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA นี่ประชุมเมื่อวานนะครับก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการอยู่แล้วก็คงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณก็คือ QE เนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งเรื่องดอกเบี้ยทั้งเรื่อง QE นะเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 ยังมีอยู่นะครับดอกเบี้ยของเขาของออสเตรเลียเนี่ย 0.1% นะส่วนโครงการ QE นี่ 4,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์นะครับอันนี้จะคงไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ยถ้าดูจากสำนักวิเคราะห์วิจัยต่างๆก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคือคาดการณ์ว่าจะยังคงดอกเบี้ยในระดับนี้นะไปอีกเป็นปีเลยนะครับ
ส่วนในสหรัฐอเมริกานะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นเป็นแสนนี่นะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐก็แสดงความภาคภูมิใจนะที่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างน้อย1โดสให้กับคนอเมริกันเนี่ยผ่านเกณฑ์ 70% ของประชากรทั้งประเทศแล้วคือตัวเลขบูมเบิร์กยังรวบรวมมาเนี่ยมันยังไม่ถึง70นะแต่ว่าของเขาที่เขารวมเองนะเขาบอกเองล่าสุดก็ 70% เขาบอกว่าผ่านเข็มแรกนะเข็ม1เนี่ยผ่าน 70% เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พอ70เนี่ยเขาอยากให้คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นไปถึงระดับ 80% นะเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันติดต่อกันได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูป้องกันระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะอันนี้คือในแง่ของนโยบายระดับโลกก็ประมาณนั้นนะครับยังคงนโยบายเดิมๆของบ้านเราวันนี้ในสำนักต่างๆก่อนหน้านี้พูดถึงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมองว่าดอกเบี้ย 0.5% อยู่นะครับคงไม่ขยับอีกนะฮะแล้วก็มีคำถามเข้ามาเมื่อวานจะตอบเลยไหมคุณแก้มหรือว่ามีอย่างอื่นก่อนที่ถามเข้ามาเรื่อง SDR อ๋อได้เลยคุณพิมพ์บอกได้เลยอันนี้เป็นสมาชิกทาง LINE แอดเรียวลงทุนเขาถามเข้ามาเขาส่งข่าวเข้ามามันเรื่องของบอกว่า IMF ใช่ไหมใช่ IMF ไฟเขียวใช้เงิน SDR ป่ะนะ SDR เนี่ยข่าวที่มันมีเข้ามาก็คือว่าเป็นการจัดสรรเงิน SDR เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการก็คือ650,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ SDR มันคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายฟังต่อนะครับ6.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 21.4 ล้านล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะประมาณนี้นะครับ21ล้านล้านแต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรตีเป็นเงินไทยอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสกุลต่างประเทศนะครับก็คือ 650,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 650,000 ล้านอันนี้คือที่เป็นข่าวนะเพราะว่ามันต้องผ่านการโหวตคือก่อนหน้านี้พูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่า IMF จะขอมติของสมาชิกเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ออกมาเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับข่าวออกมาประมาณนี้นะคนที่เขาติดตามข่าวเขาก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับ SDR เนี่ยถ้าภาษาไทยก็คือสิทธิพิเศษถอนเงินนะภาษาอังกฤษก็คือ special drawing right นะครับ SDR สิทธิพิเศษถอนเงินคืออะไรจริงๆอันนี้มันไปแปลพอแปลเป็นไทยมันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับแต่จริงๆ SDR เนี่ยมันเป็นคล้ายๆสกุลเงินตัวหนึ่งแล้วกันที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับแต่มันไม่ใช่สกุลเดียวมันผูกอยู่กับ5สกุลเหมือนแบบเป็นตะกร้าที่แบบว่าผูก5สกุลแล้วก็อยู่ตรงนี้5สกุลมีอะไรบ้างดอลลาร์สหรัฐหยวนของจีนเยนญี่ปุ่นเงินยูโรแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ5สกุลนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้มันก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นสกุล SDR ก็ได้พูดง่ายๆแต่ว่าเป็น5สกุลรวมกันอยู่ในนี้อยู่ในนี้ตามสัดส่วนน้ำหนักอะไรก็ว่าไปและไอ้ตัวเนี้ยเก็บไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้นะทุนสำรองประเทศระหว่างประเทศก็มีสกุลเงินต่างๆโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐที่เก็บกันเยอะๆเนี่ยทองคำนะครับแล้วก็ SDR นี่แหละนะครับ SDR เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ตัวเงินที่จะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาใช้ได้ก็ต้องไปแลกเป็นเงินใน5สกุลนี้ที่อยู่ใน5ตะกร้านี้นะครับ IMF ก็บอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยในภาวะอย่างนี้คุณสามารถเอา SDR เนี่ยมาแลกเป็นเงินกับ IMF ได้ IMF ก็จะจัดการให้คือปกติมันอยู่เป็นทุนสำรองมันอยู่เป็นเหมือนฐานที่บ้านแต่คราวนี้พอมันเกิดวิกฤตแล้วมันเงินมันไม่พอก็สามารถที่จะเอาอันเนี้ยแล้วก็ไปแลกกับ IMF แล้วก็ออกมาเป็นเงินที่เรียกว่าก็เป็นเงินเหรียญสหรัฐนั่นแหละที่สำหรับเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนสภาพคล่องนะครับทีเนี้ยแต่มันก็ทำให้ทุนสำรองคล่องไปก็คล่องก็คล่องอ่ะก็ต้องคล่องอ่ะใช่แต่ก็มันสัดส่วนมันน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนอื่นอย่างของแบงค์ชาติเราเนี่ยของเรานี่ทองคำมากสุดนะตอนนี้เห็นบอกดูแวบๆของเราเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้นะถ้าพูดถึงนะเดือนกรกฎาคมปลายเดือนเนี่ยนะของเรามีอยู่
ถ้าเป็นเอา SDR ก่อน SDR เนี่ยมีอยู่ 1,407 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนะครับอันนี้เขาตีมาเป็นเงินสหรัฐแล้ว 1,407 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.922 บาทเนี่ยก็คือ 46,323 ล้านบาทค่ะก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ40,000 กว่าล้าน 46,000 กว่าล้านนะถ้าจะเอาตรงเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้เนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าทาง IMF บอกว่าก็หลักๆ ก็คือให้ประเทศที่เขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่นั่นก็ใช้สิทธิตรงนี้อาจจะกู้ประเทศร่ำรวยเขาไม่ใช้อยู่แล้วเพิ่มไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบเพราะนี่มันไม่ต้องไปมีเรื่องดอกเบี้ยจ่ายด้วยไงแต่ประเทศร่ำรวยก็ไม่ใช้อยู่แล้วประเทศที่ยังมีความสามารถในการกู้ก็อาจจะไม่ใช้ก็ยังใช้วิธีการกู้ได้อยู่อย่างเงี้ยถามว่า 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับทุนสำรองทั้งหมดเนี่ยทุนสำรองทั้งหมดของเราตอนนี้ณวันที่23กรกฎาคม279,272.29 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 9.19 ล้านล้านบาทนะครับทุนสำรองนะ23กรกฎาคมนะใน 279,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นทองคำอย่างเมื่อกี้ที่คุณแก้มบอกเนี่ยมีทองคำอยู่ประมาณ 5% ในนี้ใช่นะประมาณ 5% ในนี้ไทยนี่สำรองทองหนักมากนะก็คือประมาณ 14,000 นะครับแต่ว่าไอ้ตัว SDR เนี่ยเป็นแค่0.5% ในทุนสำรองครึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าถ้ามันเอาออกมาใช้ได้มันก็มาช่วยเติมสภาพคล่องได้เหมือนกับเรามีเงินออมที่เราฝังดินไว้อะฝังดินไว้แล้วถ้าเราสุดทางจริงๆอะเราก็ขุดดินแล้วก็เอาไห่เนี้ยขึ้นมาแค่นั้นเองขึ้นมาใช้ถ้าไม่จำเป็นก็เอาไว้อย่างนั้นอะเอาไว้ในไห่อย่างนั้นอะแต่ถ้าเกิดจำเป็นอันนี้คือปกติเข้าใจว่าปกติก็ไม่น่าจะเอามาใช้ได้แต่เพราะ IMF บอกว่าอนุมัติให้เอามาใช้แสดงว่า IMF ต้องอนุมัติหรืออะไรคือจริงๆ SDR เนี่ยถ้าจะใช้ก็ต้องไปแลกกับประเทศอื่นเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ต้องสำรอง SDR ไว้เหมือนกันในทุนสำรองเพราะนั้นเราอาจจะไปแลกกับสิงคโปร์มาก็ได้ก็ได้เงินแต่ว่าอันนี้เนี่ย IMF ก็เป็นตัวกลางที่จะเติมสภาพคล่องเข้ามาตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจในเรื่องของระบบในการเติมสภาพคล่องผ่านทาง IMF ซึ่งถ้าเป็นการกู้เงิน IMF เนี่ยก็ให้กู้ได้เหมือนกันเป็นซอฟต์โลนเป็นอะไรเขาก็ทำได้ถ้าเกิดว่าถ้ามีมติออกมาในการช่วยเหลือแต่อันนี้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขว่าประเทศนั้นประเทศนี้ต้องเข้าเกณฑ์หรือว่าอาจจะต้องเหมือนปี40นะที่เราไปกู้ Letter of Intent น่ะใช่ไหมLI 1 LI 2เขาก็จะบังคับคุณว่าคุณต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไงต้องเปิดนู่นเปิดนี่นะต้องช้างนู่นช้างนี่นะบางคนบอกต้องแก้ผ้าให้ดูเลยแต่อันนี้ไม่ต้องเพราะว่า SDR นี่มันเป็นทุนสำรองของเราอยู่แล้วของเราอยู่แล้วเราไม่ได้กู้ไงเป็นแต่ว่าเอาไปเปลี่ยนแล้วก็เอาเงินมาใช้เป็นสภาพคล่องอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยถามมาผ่านทาง LINE แอดเรียวลงทุนครับค่ะนะฮะดีนะรู้เพิ่มขึ้นเวลามีคนถามอะไรอย่างเงี้ยเราไปหามาเพราะดิฉันก็ไม่รู้หรอกอ่านข่าวก็ไม่รู้หรอกดิฉันก็สติปัญญาไปไม่ถึงสติปัญญาดิฉันไปไม่ถึงแล้วถ้าไม่ถามมานะถามว่าดิ้นรนไปหาอะไรอย่างนี้อ่านไหมบางทีก็ไม่หาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถามมาเถอะค่ะอยากรู้อะไรบางทีก็ถามมาได้จะถามในไลน์แอดเราลงทุนก็ได้หรือว่าจะถามในเนี้ยในเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ได้นะคะมีประเด็นอื่นไหมเฟดโก้ไงอ๋อใช่เฟดโก้ไงนี่ไงเฟดโก้เนี่ยเขาก็ให้ข้อเสนอนะอะไรต่ออะไรใช่ใช่ใช่เฟดโก้นะคะสภาธุรกิจตลาดทุนนะคะเขาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเฟดโก้อินเวสเตอร์คอนฟิเดนซ์อินเด็กซ์นะคะประจำเดือนกรกฎาคมบอกว่ามองไปข้างหน้านะสามเดือนข้างหน้านะจนถึงตุลาคมนะความเชื่อมั่นเนี่ยอยู่ที่ 64.37 ลดลงมานะคุณปิยมิตรลดลงเนี่ย 39% อีตุลาที่เราคุยกันว่าตกลงสิงหาพีคหรือตุลาพีคเนี่ยมันก็เลยทำดิฉันว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้อันเนี้ยความเชื่อมั่นใน3เดือนข้างหน้าคือจริงๆ3เดือนข้างหน้ามันควรจะดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันควรจะดีเรามีการล็อกดาวน์มีอะไรไงใช่ไหมมันควรจะดีแต่อันนี้คือ3เดือนข้างหน้าเนี่ยปรับตัวลดลง 39.3% นะคะจากเกณฑ์ทรงตัวเมื่อเดือนก่อนคือมิถุนาเนี่ย
ดัชนีเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวแต่เดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยมองไปข้างหน้าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ซบเซานี่ไงซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดครั้งแรกในรอบ9เดือนน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้จะซื้อ RF เลยไหมหรืออะไรเงี้ยครับแล้วต้นปีนะภาพคนละภาพเลยนะตอนต้นปีเนี่ยเราคุยกันเคยคุยยังคุยกันนักวิเคราะห์อยู่นะต้นปีนักวิเคราะห์บอกว่าปีนี้ต้องซื้อ RMF ต้นปีเพอเพราะว่าส่วนใหญ่เราซื้อปลายปีใช่ไหมเราซื้อ RMF SSF เอาไว้ลดภาษีนะเราจะซื้อปลายปีเขาบอกปีนี้เพอต้องซื้อต้นปีเพราะว่ามองว่าปลายปีมันจะดีปรากฏว่าถึงตรงนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะอาจจะไม่ใช่แล้วแต่จริงจริงถ้าตามที่มีโมเดลต่างๆออกมานะครับว่าจะพีคเดือนอาจจะเป็นกันยาตุลาอาจจะไปตุลาเลยเนี่ยแต่ก็ยังหมายความว่าปีนี้ก็ยังมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นได้ในช่วง2เดือนสุดท้ายนะคือพอมันพีคแล้วมันจะลงไงก็ตุลามันก็ปลายปีปะก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเลย2เดือนมันก็ปลายปีอ่ะมันก็ไม่ต้องไปรีบซื้อรีบซื้ออะไรอีก2เดือนจะตกงานมันยังไม่รู้เลยเนี่ยเดือนหน้าจะตกงานเนี่ยไลน์ RMF SS มันก็ขึ้นกับรายได้ถูกป่ะแล้วตุลานี่มันมักจะมีตุลาอาถรรพ์ด้วยนะถึงนั้นรายได้จะเป็นยังไงยังไม่กล้าเลยว่าเขานั่งคำนวณรายได้อยู่ทุกวันว่าเพราะรายได้ดิฉันน่ะจาก4ทางอ่ะดิฉันมีรายได้4ทางนะตอนนี้เหลือ2ทางนะเหลือแค่2นะ4ทางเลยเมื่อก่อนอ๋อเขียนงานเขียนงานอะไรด้วยเมื่อก่อนนี้คือรายได้ประจำนะฮะเป็นพนักงานออฟฟิศรายได้ประจำทีวีวิทยุงานเขียนอย่างแรกที่ไปก่อนเลยคือเขียนนี้ปิ้วหลุดไปเลยครับเขียนทุกเลิกทุกสถาบันด้วยนะเขียนตั้งหลายสถาบันเลิกทุกสถาบันแล้วก็วิทยุเลิกถูกป่ะเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดวิทยุไม่เลิกเนี่ยวันนี้4สิงหาคมเนี่ยเป็นครบรอบ18ปีเงินทองต้องรู้นะดิฉันน่ะจะไม่พูดถึงอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงมันไม่ไปนั่งนึกถึงเหมือนนึกถึง My Homepage อ่ะมันเป็นความรุ่งโรจน์ที่มันจากเราไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วมันก็จบไปแล้วเหลือทีวีซึ่งก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ขอให้มันอยู่ไปนานๆแล้วก็เหลืองานประจำซึ่งแบบว่าก็เนี่ยไอ้เรื่องลงทุนนี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในงานประจำเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงเรายังไม่รู้เลยว่ารายได้เราเป็นยังไงคุณแก้มก็มักจะถามนะว่าเอ๊ะเรามาจัดไลฟ์เลยอะไรเนี่ยมันต้องจัดหรือเปล่าคือพอทำเพจนะผมก็บอกคุณแก้มว่าเพจเนี่ยถึงแม้เราจะมีข้อมูลอะไรส่งให้ทุกวัน อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีไลฟ์เนี่ยเพจนั้นมันก็จะเหมือนกับเพจแห้งมันก็จะแห้งๆคือการมีไลฟ์มีอะไรมันก็ทำให้เพจมันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นอ่ะแต่มันเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนี่ยมีน้องอีเฟแนนซ์น่ะน้องเก๋อีเฟแนนซ์ที่ฉันเขียนโพสต์ใน Facebook ไงว่า18ปีเงินทองต้องรู้ว่ามันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเก๋เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเก๋จะมารออ่านครบรอบเรียวลงทุนดิฉันก็เลยบอกว่าเรียวลงทุนเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันเริ่ม1มิถุนายนเริ่มโพสต์วันแรกเนี่ย31พฤษภาคมใช่แต่ว่าไลฟ์อะไรเนี่ยมันเริ่มคือให้ตั้งต้นว่า1มิถุนายนแหละมันเป็นวันเริ่มต้น1มิถุนายน2564ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งเดือนอะไรเนี่ยสิงหาเหมือนทำมาแล้ว18ปีเหนื่อยมากคือเหนื่อยมากเพราะว่าวิทยุมันไม่รายงานมันโทรศัพท์มันไม่เห็นหน้าอันนี้มันต้องแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบอะไรทุกอย่างท่าทางด้วยน้องเขาก็เลยบอกว่าเงินทองต้องรู้ยังอยู่แค่พี่แก้มเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันต่อเนื่องมาเลยไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยเอาตามนั้นละกันมีเงินหยวน4.30 บาทตอนนี้5.09 บาทแลกดีไหมจริงๆหยวนมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนาะไม่ก็มันถูกอะไรไว้อ่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเขาค่อนข้างเสถียรนะค่อนข้างเสถียรพอสมควรเพราะว่าเพราะจีนเขาก็จะมีกลไกอะไรของเขาที่เขาจะดูเศรษฐกิจเขาดูอะไรของเขาแล้วเขาก็จะแทรกแซงหรือว่าอะไรได้เฟดก็กลับไปนิดนึงค่ะนี่ซบเซาในต่ำเป็นเกณฑ์ซบเซาต่ำสุดในครั้งแรกในรอบ9เดือนนะคะสิ่งที่เฟดโก้บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเร่งดำเนินการก็คือมาตรการช่วยเหลือนายจ้างในการดูแลลูกจ้างเพื่อไม่ให้ต้องเลิกจ้างนะ2คือกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศในกลุ่มที่มีกำลังซื้อด้วยการให้สิทธิประโยชน์กระตุ้นการใช้จ่ายให้กลับมาโดยเร็ววันก่อนนู้นแวบๆว่าเขาพูดกันถึงเรื่องของช็อปดีมีคืนช้อปดีมีคืนคือเอาไปลดภาษีใช่ป่ะใช่มั้ยที่ช้อปปิ้งเราลดภาษีใช่ช้อปมีคืนดีมีคืนหรือช้อปช่วยชาติช้อปช่วยชาติไม่ใช่ช้อปช่วยชาติสิถึงจะได้ภาษีใช่มั้ยช้อปดีมีคืนไม่ได้ใช่มั้ยจำไม่ได้แล้วออกมาตรการมันจะมีที่เป็นวอเชอร์
ม่เอาวอลเชอร์ไม่เอาอันนั้นยิ่งใช้ยิ่งได้อันนั้นยิ่งใช้ยิ่งได้เห็นไหมเนี่ยงงหมดละเมื่อก่อนรายการอีกเกมแจกรถอ่ะเลิกไปแล้วอ่ะของที่นันเน็กเป็นพิธีกรอ่ะช่อง3อ่ะเคยเอามาตรการพวกเนี้ยแล้วมาถามว่ามาตรการไหนมาก่อนมาหลังบ้าบอเยอะมากจำไม่ได้เลยคนละครึ่งช็อปช่วยชาติช็อปดีมีคืนยิ่งใช้ยิ่งได้อะไรนะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดแล้วเข้ามาเรียงดิฉันบอกหูจึงจำไม่ได้เลยเนี่ยแต่พูดถึงว่าช็อปช่วยชาติช็อปช่วยชาติใช่ไหมคะที่ลดภาษีอาจจะเอาช็อปช่วยชาติมาอันนี้คุณไพบูลย์นะคุณไพบูลย์ณรินทร์ทลางกูลประธานเจโก้เนี่ยพูดคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆเหมือนแบบอยากให้กระตุ้นกำลังซื้อของกลุ่มคนที่มีกำลังเพราะว่าที่บอกว่าเอาเงินออมออกมาใช้คืออันนั้นต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนที่ออมเยอะๆแล้วก็มีอำนาจซื้อมีกำลังซื้อที่เขาทำอ่ะแต่มันไม่ได้ผลไงไอ้ยิ่งใช้ยิ่งได้เพราะว่ามันเหมือนต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นช็อปช่วยชาติอ่ะซื้อ 30,000 ลดภาษีได้ซื้อ 50,000 ลดภาษีได้จบอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยได้ผลเพราะว่าตอนนั้นห้างก็ได้ไปเยอะมากนะแต่ว่ามันจะไปได้ตรงห้างไงใช่ส่วนใหญ่มันไปได้ในฐานของคนที่อยู่ในระบบกำกับภาษีไงก็จะไปพูดกันอีกว่าช่วยนายทุนไงเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้ไม่ถูกใจทั้งนั้นเลยทำอะไรไม่ได้เลย 3. เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าสำหรับปี2565ถ้าเปิดประเทศได้บางส่วนเช่นกระตุ้นการท่องเที่ยวชดเชยทดแทนนักทุนต่างชาติที่ยังไม่กลับมาแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะ คุณไพบูลย์บอกว่ามองว่าภาครัฐเนี่ยสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นและรวดเร็วได้ควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดฉีดวัคซีนรวมถึงขยับเพดานหนี้สาธารณะให้เกิน 60% เพราะว่าเตรียมไว้สำหรับวงเงินการกู้เพิ่มในปีหน้าสำหรับการกระตุ้นเราก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะนะก็ข่าวสารต่างๆก็น่าจะประมาณนี้แหละไลฟ์เถอะค่ะได้สื่อสารกันดีๆ กว่าวิทยุอีก ก็ไลฟ์อยู่เนี้ยล่ะค่ะต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ว่าเคยคิดนะจะมัดผมอะแบบเจอชอบเป็นคนเอาหนังยางรัดถุงอะ ดิฉันไม่ค่อยมีที่รัดผมงานนึงก็จะเก็บไอ้หนังกระติกอะ แล้วก็รัดผมอย่างเงี้ยก็ยังเคยคิดเลยนะว่าถ้าเรารัดแล้วเราเคยให้น้องดูอะมัดออกมาอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เราเป็นตัวเราอะมัดจุกแล้วก็เป็นหนังกระติกอย่างเงี้ยไอ้น้องมันไม่ยอมภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไลฟ์สดงานไลฟ์แล้วก็หัวเราเป็นอย่างนี้งานเราก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่ยอมเป็นบอกวันนั้นมัดแล้วบอกว่าเที่ยวออกเหอะอย่างเงี้ยดูแลสุดๆนี่คือไลฟ์นะคะห้างปิดไม่ได้ช็อปดีมีคืนเลยค่ะปิดไปเรื่อยๆอะค่ะไม่รู้ยังไงมียังเงินไหมมีแต่มันไม่เอาดีกว่าล่ะเล็กๆน้อยๆนะก็หุ้นเข้าตาดูไหมเนี่ยหุ้นเข้าตายังไม่ได้ดูใช่ไหมแอดมินรอขึ้นอยู่รอขึ้นอยู่นี่เดี๋ยวดูหุ้นเข้าตาไหนๆก็เอามาละให้มันสักนิดนึงแอดมินเขาจะได้ฝึกมือด้วยวันนี้แอดมินสมัครเล่นค่ะหุ้นเข้าตา5บร็อกเกอร์ด้านปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานก่อนด้านปัจจัยพื้นฐานของวันนี้นะครับจากยูนต้าคิงฟอร์ดกรุงศรีฟินแลนเซียไซรัสแล้วก็เอเชียเวลนะก็จะเห็นมีหุ้นกระจายกันไปนะวันนี้ไม่ซ้ำเลยอันนี้พื้นฐานมาก่อนโอเคมาแล้วนะครับไม่ซ้ำเลยนะครับทั้งในกลุ่มของยูนต้านี่3อุตสาหกรรมเลย TQM อมตะ Advancedนะครับ Kingford ก็ MCS Mega นะแล้วก็กรุงศรีก็ยังยืนที่ KCE แล้วก็มีสวัสดเติมเข้ามาฟินแลนเซียยังให้ NDR Asia Wheel นี่ไปหุ้นแบงค์เลยนะเบนะครับส่วนทางด้านเทคนิคนะทางด้านเทคนิคเนี่ยก็จะเห็นว่ามี Advance เข้ามาด้วยเหมือนกันนะราคา 176.5 ถึง 184.5 แนวรับแนวต้านแต่ว่าของ UOB เนี่ยจะให้แนวรับกับแนวต้านนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับ อย่างตัว Winmet กับตัว iLink เนี่ยจะเห็นว่าแนวรับเนี่ย8บาท7บาท80แต่แนวต้านไป14 15บาทเลยนะ อันนี้ผมไปเช็คดูในบทวิเคราะห์แล้วตอนแรกน้องเขาทำมาเอ้ยทำไมมันกว้างนะครับไปเช็คดูบทวิเคราะห์แล้วเขาก็ให้อย่างนี้จริงให้ค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างนะครับก็ลองดูเพราะ iLink นี่ให้แบบรับ8บาทต้าน10บาทอย่างนี้เลยนะครับก็ใครที่ลงทุนตัวไหนกลุ่มไหนก็สามารถติดตามดูได้นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยของบ้านเราตัวเลข GDP ไตรมาสที่2จะออกมา16สิงหาค่ะนะครับ16สิงหาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกันอีกทีนะเพราะว่าของคนอื่นออกมาแล้วเราเคยมาคุยมีสหรัฐมีจีนมีเกาหลีใต้มีสิงคโปร์เวียดนามออกมาแล้วใช่ไหมเกาหลีใต้พูดไปยังพูดไปแล้วเกาหลีใต้เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอย่างนึงเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้น่าสนใจหลายอย่างน่าสนใจหลายอย่างโอป้าสรังไฮโยก่อนหน้านี้ GDP เขาเนี่ยไม่ติดท็อป10โลกนะเขาจะอยู่ประมาณอันดับ12แต่ว่าของปีนี้เนี่ยมีโอกาสติดอันดับอยากจะมาเล่าให้ฟังติดท็อป10ได้เพราะว่า2ประเทศที่อยู่เหนือเขาอยู่เนี่ยหลุดลงมาโตต่ำกว่าเขาเลยเบียดเขาเบียดขึ้นไปเป็นอันดับ10ของโลกได้ขึ้นมาติดท็อป10ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าท็อป10ของโลกเนี่ยเศรษฐกิจที่ใหญ่นี่มีอะไรบ้างซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเกาหลีใต้เขาจะขยับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าไปดูเมื่อวันก่อนเนี้ยนะขยับขึ้นมาแล้วตอนที่เราคุยอ่ะเดี๋ยว10เศรษฐกิจใหญ่ของโลกแล้วเกาหลีใต้เบียดขึ้นมาอยู่ในท็อป10ได้เนี่ยเราอินเสิร์ตซงจุงกีอะไรอย่างงี้ได้มั้ยอินเสิร์ตซงจุงกีอีดงอุกจางกียงกงยูอะไรอย่างงี้ได้มั้ยไม่ได้เหรอเขาเกี่ยวข้องเขาเป็นตัวทำให้ GDP มันโตหรือเปล่าล่ะไม่ดู GDP เขาโตได้มั้ยเราอะไรอย่างเงี้ยนำจูยอกอย่างเงี้ยได้มั้ยเออถ้าได้ก็ดีนะถ้าเขามีส่วนก็ได้ถ้าเขามีส่วนทำให้ GDP โตก็ได้ตอนนี้ไม่พูดถึงผู้หญิงเลยนะนี่ไม่ได้พูดถึงว่านางเอกนี่ไม่จำชื่อไม่ได้เลยแต่ซูจีเลยจำไม่ได้นั้นเลยเนี่ยจำได้แต่ซงจุงกีนำจูยอกอะไรอย่างเงี้ยอีดงบุกกงยูคิมซูยอนอะไรอย่างเงี้ยจำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ตัวเลขออกมานะรวมทั้งของไทยในวันที่16สิงหาคมก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะหมดแล้วเนาะคุยกันมาประมาณ56นาทีมีอะไรเพิ่มไหมคะถ้ามีอะไรเพิ่มก็ส่งเข้ามาได้ก็แล้วกันนะจะคอมเมนต์เข้ามาจะอะไรเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้กันสำหรับเพจเดียวลงทุนนะคะส่วนใครที่ได้รับหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 9ไปแล้วอย่าลืมเปิดดูนะคุณปิ่มก็ตั้งใจทำจริงๆนะคะสำหรับสมาชิก Exclusive Member ใน LINE @เดียวลงทุนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้เราสองคนลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ